ค่ะหลังจากที่เข้ามาในสหจโยคะแล้วนะคะก็คือจะไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่นั่งสมาธิแบบสหจโยคะแล้วสิ่งที่ได้รับจากการนั่งสมาธิในสหจโยคะเนี่ยก็คือเราค้นพบความจริงของตัวเองเรารู้ว่าตัวเราเองมีจุดบกพร่องยังไงแล้วก็เกิดการปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นนะคะโดยส่วนตัวแล้วมีอาชีพเป็นพยาบาลหลังจากนั่งสมาธิแล้วเนี่ยได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของเราเองเลยเนี่ยค่ะคือความรู้สึกที่เรามีความรักการให้อภัยและการปล่อยวางทุกวันนี้เรามีกุญแจ3ดอกเนี้ยในการที่จะใช้ชีวิตและแก้ปัญหาทุกอย่างมาทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขมากขึ้นและพบกับความปิติสุขในการนั่งสมาธิ